Richard tends to oppose. Richard มีแนวโน้มที่จะต่อต้าน Gloria tends to support. Gloria มีแนวโน้มที่จะซัพพอร์ต Black Agate tends to oppose. Black Agate มีแนวโน้มที่จะต่อต้าน Uso neutral. Uso เป็นกลางSituation doesn't look good. สถานการณ์ในตอนนี้ดูไม่ดีเลยนะครับ Do you have any news, Mark? มีข่าวใหม่อะไรบ้าง Mark? Someone is spreading the minutes of your last meeting. มีใครบางคนกระจายรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคุณครับ I didn't get any direct evidence, but apparently every voter has read the anonymous minutes.ผมเองก็ไม่มีหลักฐานโดยตรงหรอกครับแต่เห็นได้ชัดเลยว่าผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนได้อ่านรายงานการประชุมที่ไม่เปิดเผยตัวตนนั่นแล้ว The topic about voting it has become a great disadvantage to us มันคือหัวข้อเกี่ยวกับ voting มันกลายเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากสำหรับพวกเรา Double embellishment แผนการขั้นที่สองล่ะA 4-4-point double-low approach. No wonder that the draft goes through so easily. ไม่แปลกใจเลยทำไมพวกนั้นปล่อยให้แบบล่างผ่านง่ายขนาดนี้ To reject the draft during the committee meeting does not actually address the real problem. The House of Integrators can still resubmit the draft during the next legislative session. การปฏิเสธแผนร่างระหว่างการประชุมคณะกรรมการจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้สภาอินทรากาทัสยังคงสามารถส่งร่างกฎหมายใหม่ได้ในระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งต่อไป So she is planning for the long term ดูเหมือนยายนั่นจะวางแผนไกลกว่าที่คิดนะ To bring down the voting stage and make it a plan that is totally abandoned ยายนั่นตั้งใจให้มาถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและทำให้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง I'm afraid soผมเองก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นครับ A draft that has failed to win votes can hardly win the trust of the House's reviewers again. And of course, it won't be submitted to the committee. แบบร่างกฎหมายที่ไม่ผ่านการลงคะแนนเสียงจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ตรวจทานของสภาอีกต่อไปและแน่นอนว่าจะไม่มีการเสนอร่างแบบเดิมซ้ำอีกมิสซีหันกลับไปมองชื่อบนไวท์บอร์ดอีกครั้ง Did anyone make any actual move yet? ตอนนี้มีใครเคลื่อนไหวบ้างหรือยัง Not yet. The minutes only change their preferences, but the number of those who have taken a stand still remains the same. ตอนนี้ยังครับสิ่งที่เปลี่ยนมีเพียงความชอบของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่าจำนวนคนลงคะแนนเสียงยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ Just as I expected. ก็เป็นไปตามที่คิดไว้แหละนะ This draft is not about Verton, but promise to the future. About how to balance the benefits between different interest groups. แบบร่างนี้ไม่เกี่ยวกับ Verton, แต่เป็นคำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับวิธีการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ To reach that, we need to meet the expectations of those groups who have a need for flexible management.And also appease conservatives and not shake their confidence in controlling the overall situation. ในการบรรลุเป้าหมายนั้นเราต้องตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มที่ต้องการจะยืดหยุ่นและกลุ่มที่อยู่ฝ่ายเราและไม่สั่นคลอนความมั่นใจในการควบคุมสถานการณ์ Actually, คือว่าความจริงแล้วผู้รับมอบสิทธิ์ปรับเน็กไทของเขาเล็กน้อยและขัดจังหวะมาดามซีด้วยคำพูดที่ชัดเจน We do have an opportunity to change the game now ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมแล้วครับ Opportunity โอกาสเหรอเขากดเลข0411บนคีย์บอร์ดที่ติดกับข้อมือของเขาและเปิดหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นมา I hereby challenge Delegate Mark Hall to a public debate on the revised draft of Storm Reformation
manpower and discipline. ผมขอท้าให้ผู้แทนมาเขาอภิปรายต่อสาธารณะเกี่ยวกับการร่างการปฏิรูป Strom Reformation, manpower and discipline. This draft of his will bring unpredictable risks to the foundation, yet Mark himself seems completely unaware of it.แบบร่างนี้จะนำความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้มาสู่มูลนิธิแต่ตัวมาร์กเองก็ดูเหมือนจะยังไม่รู้เรื่องนี้ I believe it is necessary to make such risk public in a legal way ผมเชื่อว่ามันจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวต่อสาธารณชนตามกฎหมายผู้ร่วมประชุมปิดการฉายภาพขณะที่เขาหันหน้ามาหามาดามซีแก้มของเขากลายเป็นสีดอกกุหลาบด้วยจิตใจที่แจ่มใส See, I knew they were going to escalate Burton's issue. เห็นไหมล่ะครับผมเดาไว้แล้วว่าพวกเขากำลังจะทำให้ปัญหาของเวอร์ตินบานปลาย You wanna accept this challenge? นายต้องการตอบรับคำท้านี่เหรอ Oh, the internal media are reporting the news.เราต้องทำให้สื่อภายในทุกสื่อรายงานข่าวนี่นะครับ If I step back, they will definitely humiliate me and take advantage of the public opinion to undermine the draft. หากผมยอมถอยแล้วก็พวกเขาจะทำให้ผมอับอายและใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของประชาชนเพื่อบ่อนทำลายการร่างกฎหมายนี่อย่างแน่นอน Mark, that's a menacing move. Mark, นั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่อันตรายนะมาดามซีหยิบนามบัตรของเพดราขึ้นมาและติดไว้บนกระดาน It is coming for us แต่ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วสินะ No matter fight or flight they have comprehensive preparation for this ไม่ว่าจะสู้หรือหนีอีกฝ่ายเองก็คงเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์แล้ว I would suggest taking the long view and not jumping to conclusions ฉันขอแนะนำให้มองการไกลเอาไว้และไม่รีบด่วนสรุปBut defense without attack will never bring us victory, Madam Z. แต่ว่าการเอาแต่ป้องกันโดยที่ไม่โจมตีเลยจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับ Madam Z. I've always wanted an opportunity to defend the draft in public. ผมรอโอกาสในการปกป้องร่างกฎหมายนี้ในสาธารณชนมาโดยตลอดครับConcerning the questions they implied about Verton, I've collected more than enough cases to refute them. เกี่ยวกับคำถามทุกคำถามเกี่ยวกับเวอร์ตินแล้วผมได้รวบรวมคดีมามากมายพอที่จะหักล้างพวกเขาได้ทั้งหมดแล้วครับ Misleading questions twist people's opinions. It's time to tell them the truth. คำถามที่ทำให้เข้าใจผิดบิดเบือนความคิดเห็นของผู้คนถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกความจริงกับพวกเขาสายตาจากด้านหลังแว่นของมาดามซีนั้นเริ่มเฉียบคมมากยิ่งขึ้น You have accepted it ถ้างั้นนายก็ได้ยอมรับมันแล้ว Was it in front of the media? I was there when Pedro challenged me. So were the media. ผมอยู่ที่นั่นตอนที่เพดราท้าผมเพราะแบบนั้นมันก็อยู่ในสื่อครับ Well, I don't think it's going to be a complete mistake. แต่ไม่ต้องห่วงผมไม่คิดว่าผมจะทำผิดพลาดแน่นอนหญิงสาวในชุดขาวคลายตัวลงชั่วครู่หนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถพูดอะไรออกได้เธอทำได้เพียงแค่เดินไปหาเขาและตบไหล่ของเขาเบาๆ It is a crucial debate นี่คือการอภิปรายที่สำคัญนะ Do your best พยายามเข้าล่ะYou don't have to come along with me คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องตามฉันมาเลยI'm here to repel the pests in the woods. It's part of my daily routine.
ฉันมาที่นี่เพื่อขับไล่แมลงที่รบกวนในป่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉัน Thank you for your kindness, Mr. Drewvis ขอบคุณสำหรับความใจดีนะคุณ Drewvis It is fun to stay in Miss Burton's suitcase but I really feel like seeing the world out thereการอยู่ในกระเป๋าเดินทางของคุณเวอร์ตินก็เป็นเรื่องสนุกแหละแต่ฉันเองก็อยากออกไปเจอโลกภายนอกเหมือนกัน By the way, the pests you mentioned, what are they? และอีกอย่างนะไอ้พวกศัตรูพืชพวกนั้นคืออะไรเหรอ I've heard of a kind of giant worm called the tassel worm. They live in caves, about 2 to 5 feet long, and their heads are like cats. ฉันเคยได้ยินมาด้วยนะเกี่ยวกับหนอนยักษ์ชนิดนึงที่ถูกเรียกว่า tassel wormพวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำที่มีความยาวประมาณ 2-5 ฟุตและหัวของพวกมันก็เหมือนแมวด้วย Be very careful if you see one. Both its skin and breath are toxic. ถ้าคุณเห็นมันล่ะก็ระวังตัวไว้ด้วยนะเพราะทั้งผิวหนังและลมหายใจของมันต่างเป็นพิษละดรูวิสก้มลงหยิบกิ่งไม้ที่ขวางทางอยู่ออกเพื่อให้โซเทบี้เดินได้อย่างสะดวกI have never heard of such a terrible worm. ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหนอนที่อันตรายแบบนั้นมาก่อนเลย Hopefully we will not encounter any. โชคดีนะที่เรายังไม่เคยเจอมันสักตัวโซเทบี้กระโดดข้ามรากไม้พวกนั้นอย่างรวดเร็วThis time. แล้วครั้งนี้พวกเราจะมากำจัดอะไรอ่ะ Oak processionary moths. Perhaps a few gray squirrel cubs. ผีเสื้อกลางคืนขบวนโอ๊กบางทีก็ลูกกระรอกสีเทา 2-3 ตัว It's not enough to only rely on potions and arcanum to keep the woods in peace. Oak trees reside here. And everything will change with it.การใช้ยาวิเศษกับอัลคานัมนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรักษาป่าไม้ให้สงบได้ต้นโอ๊กที่อาศัยอยู่ที่นี่และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย Animals that live in symbiosis Fungi that depend on each other All of them will embrace diversity by the day สัตว์พวกนี้ที่ใช้ชีวิตแบบปรสิตเหตุราที่พึ่งพาซึ่งกันและกันพวกมันทั้งหมดจะยอมรับความหลากหลายในแต่ละวันและจู่ๆโซเทบี้ก็เงยหน้าขึ้นมาและชี้ไปที่ขอบของป่า Do you mean that? คุณหมายถึงนั่นหรือเปล่า A group of grey fluffers flying over there มีกลุ่มเจ้าขนปุกปุยสีเทาบินอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะดรูวิสมองไปยังทิศทางที่โซเทบี้ชี้ไปกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนปกปุยสีเทาและน้ำตาลล้อมรวมตัวกันก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดอยู่ตรงหน้าและบินและเต้นลำไปมาในอากาศ A swarm of oak processionary moths ไอ้พวกนั้นมันฝูงผีเสื้อกลางคืนขบวนต้นโอ๊กThey are preying on something. พวกนั้นกำลังล่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ร่างอันคลุมเครือสีแดงที่อยู่ตรงกลางนั่นดูคุ้นตาเป็นอย่างมาก Miss Drewvis, let's help out right away. คุณ Drewvis, รีบไปช่วยกันเถอะThey're just Merci. Little gays. Rock, rock, rock! Change the world! Fight for the unarmed. An unconventional choice. Perfect. Nice move. Don't touch my back! Start me up. Plan A.
Merci. Left hand up. Now right hand up. The sword is drawn. Fight for the unarmed. Nice move. Handy. A nice one. Follow the Are will you ready of to God. Be blinded? Time waits for no one, even for a great king. His trumpets sound. The judgment day has come. Are you ready to shake? This apple is deeply grateful for what you've done. เฮ้อแอปเปิ้ลตัวนี้รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่คุณทำครับ I almost thought I was caught in a nightmare. This apple has never seen so many moths. ตอนแรกผมคิดว่าผมตกอยู่ในฝันร้ายด้วยซ้ำแอปเปิ้ลตัวนี้ไม่เคยเห็นผีเสื้อกลางคืนมากขนาดนี้มาก่อนเลยร่างกายของเขาตัวสั่นตั้งแต่ก้านจนถึงด้านล่างUgh, this apple is going to have PTSD from insects. Ugh, apple ตัวนี้ชักจะมี PTSD จากแมลงแล้วสิ They are very sensitive to the scent of sap. พวกแมลงพวกนั้นมันค่อนข้างไวต่อกลิ่นนะ With all due respect, even among all the plants, Mr. Apple is quite attractive to insects. ขอพูดด้วยความเคารพเลยนะแม้แต่ในบรรดาต้นไม้ทั้งหมดแล้วมีเพียงคุณแอปเปิลเท่านั้นที่สามารถดึงดูดแมลงมากมายขนาดนั้นได้ So it was the scent that attracted them. No wonder Mr. Apple's invisibility didn't work. แสดงว่าแมลงพวกนั้นถูกดึงดูดโดยกลิ่นสินะมีหน้าล่ะการล่องหนของคุณแอปเปิลถึงไม่ได้ผล Thank goodness we're here. โชคดีสุดๆเลยที่เรามาทันดรูวิสค่อยๆทำความสะอาดขนบนแอปเปิ้ลอย่างระมัดระวังด้วยผ้าเช็ดหน้าของเธอและรอจนกว่าเขาจะสามารถฟื้นคืนความหล่อของเขากลับมาได้ Mr. Apple, did you find out anything? คุณแอปเปิ้ลแล้วคุณเจออะไรบ้างหรือเปล่า Yes, Miss Drewvis. I brought something insignificant.แน่นอนครับคุณดรูวิสผมนำบางสิ่งบางอย่างมาด้วยละ As we planned earlier, I disguised myself and reached the office building next to us. ตามที่เราวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ผมปลอมตัวและไปถึงอาคารสำนักงานข้างๆเรา There is a device to detect arcane power at the entrance. However, this apple pried out what we needed from the guards. มันก็มีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับพลังอาเคนทางเข้าอยู่แต่ยังไงก็ตามแอปเปิ้ลต้นนี้สามารถแย่งชิงบางสิ่งที่เราต้องการจากเจ้าหน้าที่มาได้แล้วครับ What is it? มันคืออะไรอ่ะ Did Miss Burton win on that voting list? นี่ตอนนี้คุณเวอร์ตินชนะโหวตหรือยังอ่ะ Sadly, not yet. น่าเสียดายแต่ยังไม่ถึงเวลาครับ It's not time for a formal vote. Everyone is cautious and remains neutral. มันยังไม่ถึงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการเพราะแบบนั้นทุกคนต่างระมัดระวังและทำตัวเป็นกลางให้มากที่สุด Apart from that, there are some rumors in the foundation. They are not very favorable to Verton. และนอกเหนือจากนั้นยังมีข่าวลือบางอย่างในมูลนิธิด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยถูกใจคุณเวอร์ตินเท่าไหร่ Rumors. ข่าวลือเหรอ It sounds as though the situation that Madame Z handles is more complicated and volatile than I thought.ดูท่าว่าสถานการณ์ที่มาดามซีรับมือนั้นจะค่อนข้างซับซ้อนและอันตรายกว่าที่คิด However, the votes have not been lopsided under such bad circumstances. แต่ยังไงก็ตามคะแนนเสียงก็ยังไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้
Perhaps that means the Arcanists who share our aspirations are not in the minority. บางทีนั่นอาจจะหมายความว่าอัลคานิสที่มีความคิดเดียวกับพวกเราไม่ใช่คนส่วนน้อย That said, I'm afraid we are starting a protracted war, Miss Druvis. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมเกรงว่าพวกเรากำลังจะก่อสงครามที่ยืดเยื้อนะครับคุณดรูวิส Yes, I know. I've taken inventory of the supplies. We can still hang in there for 4 weeks and a half. ใช่ฉันรู้ดีในตอนนี้ฉันได้จัดทำรายการพัสดุแล้วเรายังสามารถอยู่ในนั้นได้4สัปดาห์ต่อครั้ง Although they have cut off the water and electricity supplies in the building, we can still live on the resources in the suitcase for a while.แม้ว่าพวกนั้นจะตัดน้ำและไฟฟ้าในอาคารทั้งหมดแต่เราก็ยังสามารถใช้ทรัพยากรในกระเป๋าเดินทางได้ระยะนึง There are fewer guards destroying the woods, probably because the abatis works. พวกกาดที่ต้องจะทำลายป่าน้อยลงสงสัยจะเป็นเพราะป้อมปราการทำงาน What worries this apple is that if the procedure to finalize the draft takes more than 4 weeks and a half, we would. แต่สิ่งที่แอปเปิลตอนนี้กังวลก็คือหากขั้นตอนการสรุปร่างนั้นใช้เวลานานกว่า4สัปดาห์ในตอนนั้นพวกเราจะ We would then survive by gradually shrinking our territory until Madame Z's draft is officially approved. พวกเราจะอยู่รอดได้โดยการค่อยๆลดอาณาเขตของเราลงจนกว่าการร่างของมาดามซีจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ We have chosen the thorny trail and so we are destined to burn our boats and never look back. เราเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามแล้วเพราะแบบนั้นเราจะถูกลิขิตให้เผาเรือของตัวเราเองและไม่มีทางให้หันกลับไปมองอีก Burton She is worth fighting for Burton ผู้หญิงคนนั้นคุ้มค่าพอที่จะให้เราเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอ For this point Captain and this apple have absolutely no disagreement สำหรับประเด็นนี้แล้วทั้งกัปตันและแอปเปิลตนนี้ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเลย Then this apple will keep scouting around for updatesso that we could respond in time. ถ้างั้น Apple ต้นนี้จะคอยค้นหาการอัปเดตเพื่อให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ดวงตาของ Sotheby จับจ้องและมองไปยังอีกทิศทาง What are you looking at, Miss Sotheby? เธอกำลังมองอะไรอยู่เหรอคุณ Sotheby? Over there. It feels like someone is staring at us. ตรงนั้นน่ะเหมือนว่าจะมีใครสักคนมองเราอยู่พวกเธอทั้งสองคนมองไปยังมุมนั้นที่แห่งนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเงาความมืดมิดดูเหมือนบ่อน้ำมันมีความลึกเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ดรูวิสยืนขึ้น Let's go backถอยกันเถอะ To the deep woods ไปยังป่าส่วนลึกสมาชิกคณะกรรมการเพดราเดินออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเขามองไปยังเดเลเกตมาร์คที่นั่งอยู่หน้ากระจกและจัดจอนของเขาให้กลายเป็นยอดแหลมด้วยโพเมทเน็กไทที่มีสีสันสดใสพันรอบคอของเขา Isn't that scarf a bit too high profile? ผ้าพันคอนั่นไม่อยู่สูงเกินไปหน่อยเหรอมาร์คหยุดการแต่งตัวไว้และมองเพดราผ่านภาพสะท้อนในกระจก I think it fits me just well ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับผมดีแล้วนะครับ Huh, you chose a gray shirt Wise decision คุณใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาเหรอตัดสินใจได้ฉลาดมากครับ Looks like you're fully prepareddูเหมือนจะเตรียมตัวมาดีมากนะอ
มาร์คไม่ได้ให้คำตอบอะไรแต่เขาดึงไฟล์ออกมาจำนวนหนึ่งและเริ่มวาดและเขียนลงไปแทน Ladies and gentlemen, allow me to introduce the first debater of the day, Pedro Paul Gonzalez Rivera.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีข้าพเจ้าขอแนะนำผู้โต้วาทีคนแรกของเราในวันนี้เพดราพาวกอนซาเลสโรซา Graduated from the law school of the University of Sao Paulo he is a member of the committee and more importantly the challenger of the debate ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยเซาเปาโลเขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและที่สำคัญกว่านั้นเขาคือผู้ท้าชิงในการดีเบตครั้งนี้เพดรายกม่านขึ้นและก้าวขึ้นไปบนเวที The other debater of the day is the delegate of the House of Integral, Mark Hall. Over the past 10 years, he has served the foundation by drafting countless acts and conventions. และผู้โต้วาทีอีกคนในวันนี้คือมาร์คฮอลผู้แทนสภาอินทกรัสตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาได้รับใช้มูลนิธิโดยการร่างพระราชบัญญัติและอนุสัญญาจำนวนนับไม่ถ้วนThe topic of the debate today, storm reformation. Manpower and discipline is exactly a word. หัวข้อการโต้วาทีในครั้งนี้คือ storm reformation, manpower and discipline, ซึ่งเป็นงานของเขาอย่างแน่นอนที่นั่งรอบๆเวทีไม่มีที่ว่างเหลืออยู่เลยสายตาของมาดามซีจ้องมองไปยังมาร์คในขณะที่เขาเดินขึ้นไปในแสงไฟบนเวทีด้วยรอยยิ้มผู้คนบนเวทีต่างทักทายกันและกันมาดามซีถอดแว่นตาของเธอออกและเช็ดอีกครั้งAll right, both sides are seated. Before we start the debate officially, I suggest we give Mark, the draft writer, an opportunity to introduce the draft. Would you please, Mark? With pleasure. Storm Reformation and its advocates believe in such a goal. In this ever-changing environment smitten by the storm,This draft will help the Foundation win the trust of a considerable number of Arcanists who have different backgrounds and abilities in a more efficient and stable way. That is exactly where I must raise an objection. The draft has a huge risk which Mark Hall has not realized at all. No, sir. I totally understand what you're trying to say.You have put forward several questionable arguments to prove Verton's suspicion of disloyalty. In response to that, please allow me to invoke the following cases to prove Verton's competence for leading the unregistered Arcanists. Please turn to page 373 of Verton's personnel file.As you can see, since Verton became the timekeeper, the number of unregistered Arcanists she has rescued so far is 63. That is a number unmatched by that of anyone present. If that's not enough to prove her loyalty, let's continue. I have to say, Mark, you have completely misunderstood my point of view. I don't care what Verton has done.But the feasibility of the draft. According to the existing regulations, the duties of educating and disciplining unregistered Arcanists are taken by the School of Discipline. While you suggested in the draft that Timekeeper's personal teaching would replace the current collective training, have you ever thought about the budget that we could possibly spend on it?The Foundation spends an alarming sum of money on education every year, and there is no way we pay extra for personal training. What budget? I don't see why we're talking about budget all of a sudden. Did you really read the draft? I didn't mention a word about budget.Of course you didn't, which exactly proves you have never realized the risk I just mentioned.
Oh, it seems the real topic of the debate has just surfaced. I believe everyone in the hall is looking forward to where it goes. So, Mark, in terms of this point, we would like to know your real thoughts. มาดามซียืนขึ้นและเดินไปยังทางเข้าสถานการณ์แบบนี้คือสิ่งที่พวกฝั่งเขาอยากเห็น The Blackstone is left there alone. The last move is also a defense in panicหมากดำที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังการเคลื่อนไหวสุดท้ายก็คือการป้องกันตัวด้วยความตื่นตระหนก If I were the player ถ้าหากว่าฉันเป็นคนเล่นเองล่ะก็คอนสแตนตินกำลังจ้องมองมาดามซีจากอีกมุมหนึ่งของเธอในขณะที่มาดามซีกำลังเดินไปทางเข้าแต่ก็มีใครสักคนมาหยุดเธอไว้มีใครบางคนยื่นสิ่งของสีขาวมาให้เธอและจากนั้นเธอก็หายตัวไปทันทีที่ก้าวออกไปจากห้องโถงคอนสแตนตินหลบสายตาและมองย้อนกลับไปที่ผู้โต้วาทีทั้งสองคนบนเวทีและทันทีที่เธอเดินออกจากห้องโถงไปมาดามซีก็หยิบโน้ตสีขาวออกมา What is it? นี่คืออะไร Senator asked me to give it to you personally Senator ขอให้ฉันมามอบมันให้กับเธอนะเหมือนว่ามันจะเป็นจดหมายธรรมดาธรรมดา Dear Madam Z With this letter I send you my best regards ถึงมาดามซีฉันขอแสดงความนับถือด้วยจดหมายฉบับนี้ I have been instructed to manage affairs on behalf of timekeeper during her treatment ฉันได้รับคำสั่งให้จัดการเรื่องต่างๆในนามของท่านผู้รักษาเวลาในระหว่างที่เธอกำลังรับการรักษาอยู่ Please let me know if there are any missions to alleviate the situationI will do my best to meet your expectations. หากมีภารกิจใดๆที่จะสามารถบรรเทาสถานการณ์ลงได้โปรดแจ้งให้ฉันทราบฉันจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคุณ Sincerely, Sonetto. ขอแสดงความนับถือจาก Sonetto. Good news.ข่าวดีนี่นะโอ้ you're also here โอ้อยู่นี่ด้วยเหรอ yes I am taking combat drills with the artificial somnambulism training system ใช่ตอนนี้ฉันกำลังฝึกซ้อมการต่อสู้ด้วยระบบการฝึกการนอนหลับแบบประดิษฐ์อยู่ลิเลียแอบเหลือบมองไปยังจอด้านหน้าของโซเนโต้ที่นั่นแสดงระยะเวลาการฝึกซ้อมโดยรวมของเธอ 6 hours เฮ้ 6 ชั่วโมงเลยเหรอ I'm not the only one goofing around No I'm not I am not goofing aroundI'm waiting for orders. ฉันกำลังรอคำสั่งอยู่ใบหน้าของเธอแดงก่ำลิเลียเริ่มสตาร์ทเครื่องจักรต่อหน้าเธอโดยไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่า Well, much luckier than me. ถ้างั้นก็คงจะโชคดีกว่าฉันล่ะมั้งI have so many things to build. Bit baklouche.
Have you heard it? Literally me. ท่านน่ะมีเรื่องให้ปวดหัวตั้งมากมายเธอเคยได้ยินไหมไอ้เด็กชอบโดดเรียนไอ้นั่นน่ะฉันเอง I should have turned down the offer when they promoted me to the Foundation headquarters. They don't have any field missions for a flying witch. เฮ้อฉันควรจะปฏิเสธข้อเสนอตอนที่พวกนั้นพยายามเลื่อนชั้นให้ไปอยู่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิที่นี่นะไม่มีภารกิจภาคสนามสำหรับแม่มดชอบบินเลย Is it because of the provisions of talent protection? นั่นเป็นเพราะว่าข้อกำหนดของการปกป้องผู้มากความสามารถเหรอ Only God knows. ก็มีแต่พระเจ้าที่รู้แล้ว House arrest may be a better name. หมาเฝ้าบ้านน่าจะเป็นชื่อที่ดีกว่ามั้งเธอเหลือบมองไปยังหน้าจอแบบสบายๆ Look, since we're both bored to death, do you want to have a try at some difficult things? นี่ฟังนะในเมื่อพวกเราทั้งคู่ต่างก็เบื่อจะตายอยู่แล้วถ้างั้นทำไมเราไม่มาลองมาทำอะไรเจ๋งๆดูบ้างล่ะ What is it? นั่นคืออะไรอ่ะ This นี่ไงเธอเม้มริมฝีปากของเธอบอกเป็นนายถึงบางสิ่งที่คิดว่าน่าจะชัดเจนสำหรับทั้งคู่ Have you tried the artificial somnambulism joint training? Put on the helmet together and switch to multiplayer mode. ใส่หมวกที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไปยังโหมดผู้เล่นหลายคน Two operators can take on a harder training mode. More insane enemies. หากมีผู้ร่วมเล่น2คนขึ้นไปจะสามารถเข้าสู่โหมดการฝึกที่ยากขึ้นได้และยังเจอศัตรูที่บ้าคลั่งมากกว่าเดิมด้วย Like playing in the arcade ก็เหมือนกับการเล่นเกมในอาร์เคดแหละโซเรโต้จ้องมองไปยังลิเลียอย่างว่างเปล่าในขณะที่เธอควบคุมเครื่องจักรโอเค Shall I turn this red knob? โอเคที่ฉันต้องทำก็คือหมุนลูกบิดสีแดงนี่สินะแม้ว่าเธอจะกังวลเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงแต่เธอก็เรียนแบบสิ่งที่ลิเลียเพิ่งทำไปและเธอก็ได้พึมพำบางอย่างออกมา What is an arcade? จะว่าไปแล้วเกมในอาร์เคดมันคืออะไรกันพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานหมดผู้เล่นหลายคนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว What did you say? I can't hear you with my helmet on. ว่าไงนะฉันไม่ได้ยินน่ะตอนฉันสวมหมวกนี่ Ooh, nice controller. Хорошо. I'm entering the zone now. Wow, ควบคุมได้เจ๋งไปเลยดีละตอนนี้ฉันเข้าไปในโซนแล้วนะ It's been a long time. Why not have some fun? นั่นนานทีมีแบบนี้ทำไมไม่ลองสนุกไปกับมันล่ะเธอแตะปุ่มบางอย่างอย่างรวดเร็วและไฟเตือนบนอุปกรณ์ของเซเรโต้ก็กระพริบเป็นไฟสีแดง The light is flashing. What did you press? ทำไมแสงมันกระพริบล่ะนี่เธอเพิ่งกดปุ่มอะไรไปเนี่ย I switched to the hardest mode. You better get it together. ก็แค่เปลี่ยนไปโหมดที่ยากที่สุดก็เท่านั้นฮ่าฮ่าเพราะแบบนั้นก็ตั้งสติดีกว่านะ Wait. เดี๋ยวก่อนสิไม่มีเวลาพอที่จะพูดคำว่าเราก่อนด้วยซ้ำตัวหนังสือสีแดง2ตัวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนจอด้านหน้ามันเขียนว่า Drill Start Don't fail me, top student อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะนักเรียนระดับหัวกะทิหมวกกันน็อกได้ดำเนินการไปตามกลไกของมันและเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามรบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภาพทิวทัศน์ที่ผู้เล่นเห็นนั้นก็เปลี่ยนไปNothing unexpected for now Stop
me up. Plan A. Left hands up. Now right hands up. An unconventional choice. Peace and love! They're just little games. Andy. Plan A. Left hand up. Now right hand up. Fever, fever, fever. Goes on, hounds. Plan B. Plan A. Time waits for no one, even for a great thief. Three, two, one, down. A mice pass. Plan B. They're just little gates. Start me up. Woohoo! Release! The show's on, hounds. The show's on, hounds. They're just little games. Time waits for no one, even for a great thief. Woohoo! Release! Don't touch my bag! Peace and love! Peace and love! Stop me up! Left hand up! Considering someone's physical condition, the invest... I am exhausted. ฉันหมดแรงแล้ว Almost choking. เกือบสำลักเลยแน่พวกเธอทั้งสองถอดหมวกกันน็อกออกแล้วซุดตัวลงกับพื้นถุงมือของทั้งสองคนต่างชุ่มไปด้วยเหงื่อพวกเธอทั้งสองคนเงียบลงชั่วขณะและจ้องมองหน้ากันและกันและจากนั้นทั้งสองคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยจิตวิญญาณนั้นสูงส่ง I haven't had so much fun for centuries นี่ฉันไม่ได้สนุกขนาดนี้มาเป็นศตวรรษแล้วนะเนี่ยฮ
How many times did we die? เมื่อกี้เราตายไปกี่ครั้งนะ Sorry, I cannot do math now. โทษทีนะแต่ตอนนี้ฉันคำนวณไม่ไหวแล้ว My mind goes blank. หัวฉันโล่งไปหมดแล้ว Who would expect this Aneto would have a brain fade?ใครจะไปคิดว่าทันโซเนโตจะมีช่วงเวลาที่สมองเบลอกับเขาบ้างลิเลียล้มตัวลงนอนหงายจ้องมองไปยังเพดานสีขาวด้วยความสุขสงบโซเนโตเองก็พิงกำแพงอย่างเหนื่อยล้าม ันเป็นการต่อสู้ที่มีชีวิตชีวาและสนุกเป็นอย่างมากเสียงที่คอยจู้จี้พวกเขามาหลายวันดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วทั้งหมดที่มีอยู่มีเพียงลมหายใจสายลมและกลิ่นของพื้นคอนกรีต Have you heard the result of the debate? นี่เธอได้ยินผลการดีเบตหรือยัง I heard thatThe number of people opposing the draft significantly increased after the debate. ฉันได้ยินมาว่าจำนวนผู้คัดค้านการร่างกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการดีเบตครั้งนั้น It's not going well. สงสัยคงไปไม่สวยเท่าไหร่ Soon will be the voting session. The opposition has taken the lead. อีกไม่นานก็จะถึงช่วงลงคะแนนเสียงแล้วแถมฝ่ายค้านเองก็กำลังเป็นผู้นำด้วย I hope Miss Drewvis can hold out.ฉันคิดว่าคุณดูวิสจะยังอดทนไหว You visited them? ไปเยี่ยมมาเหรอ I submitted a request to enter that building. ฉันเองก็ยื่นคำร้องขอเข้าไปในอาคารนั้นแล้วแต่ว่า The system arranged guards to accompany me to ensure my safety. ระบบได้จัดยามมาตามติดฉันเพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเอง The moment they entered the building, they started sawing the trees, saying that they need to carve out the path.ทันทีที่พวกเราเข้าไปในอาคารพวกเขาก็เริ่มเห็นต้นไม้พร้อมกับบอกว่าต้องแกะสลักเส้นทาง Since then I have not been there และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีก 4.5 weeks after that they can't hold on for any longer 4 สัปดาห์ครึ่งหลังจากนั้นพวกนั้นคงยื้อได้อีกไม่นาน Really in that case the vote result has to come out before that อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็ผลโหวตเองก็ต้องออกมาก่อนโซเนโตในตอนนี้พยายามคิดอย่างหนัก Hi, may the peace be with us. ว่าไงขอให้ความสงบสุขอยู่กับเรา Hello, may the peace be with us. สวัสดีค่ะขอให้ความสงบสุขอยู่กับเรา Do you mind giving us some privacy?ไม่รังเกียจใช่ไหมถ้าจะขอเวลาส่วนตัวนะ Do whatever you like อยากทำอะไรก็ทำเถอะพวกเขาเดินไปที่ห้องพักบริเวณโถงทางเดิน Here is Madam Z's message. Please visit her in the office on Friday. นี่คือข้อความของมาดามซีกรุณาไปเยี่ยมเธอที่สำนักงานในวันศุกร์ด้วย Okay.Copy that. Thank you for the message. โอเครับทราบแล้วขอบคุณสำหรับข้อความนะ With pleasure. ด้วยความยินดีผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าให้แล้ววางมือลงบนหน้าอกของเธอ Wish you a good day. ขอให้มีวันที่ดีนะเลขานุการชารอนเดินออกจากห้องพักไปอย่างรวดเร็วเมื่อโซเนโตกลับมาที่ห้องอุปกรณ์ออกกำลังกายของเธอก็พบว่าลิเลียกำลังออกจากห้องไป Are you leaving? จะไปแล้วเหรอ Yes ก่อนนะเธอหยิบถุงมือและกระป๋องน้ำของเธอขึ้นมาแต่กลับลังเลอยู่ครู่หนึ่ง
เธอหยุดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หันกลับไปมองโซเนโตอย่างรวดเร็ว Do you know how the penalties for destruction of public property of the Foundation and Brawl are determined? เธอรู้ไหมว่าบทลงโทษสำหรับการทำลายทรัพย์สินสาธารณะของมูลนิธิและการทะเลาะวิวาทเนี่ยมีอะไรบ้าง Huh? Well, according to measures of the Foundation for Administrative Penalties,Based on the severity of the circumstances, fines will be imposed and the offender's salaries shall be deducted accordingly in minor cases, while detention or expulsion shall be imposed in major cases. ถ้าหากว่าอิงตามมาตรการของมูลนิธิเพื่อการลงโทษทางการปกครองแล้วล่ะก็มันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพฤติกรรมนั้นอาจจะมีการเรียกเก็บค่าปรับและหักเงินเดือนผู้กระทำผิดบ้างในกรณีที่เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนคดีใหญ่นั้นอาจจะมีการกักขังหรือไล่ออกเลยThe penalty also depends on what is damaged. For example, production tools, household goods, buildings, equipment, and facilities, etc. These are the properties that involve less cost and limited influence if damaged. ส่วนค่าปรับเองก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายด้วยตัวอย่างเช่นเครื่องมือการผลิตของใช้ในครัวเรือนอาคารอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่น้อยลงและมีอิทธิพลจำกัดหากได้รับความเสียหาย If the number of people involved in a brawl is equal to or less than 8 and there are no major casualties the penalty will be minor หากจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทเท่ากับหรือน้อยกว่า8คนและไม่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากบทลงโทษก็จะน้อยลงตาม May I ask what happened Why are you asking this all of a suddenขอถามหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะ Nothing as I said bored to death เปล่าไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ว So bored that I have been paying attention to the Foundation's regulations Even the flying manuals failed to win this much of my attention ฉันเบื่อมากที่ต้องมาใส่ใจกับกฎข้อบังคับของมูลนิธิแม้แต่คู่มือการบินเองก็ยังไม่ได้รับการสนใจจากฉันเท่าไหร่เลยเธอโบกมือให้ก่อนที่เธอจะจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามอง So long, Sonetto. Hopefully there's good news for us next time I see you. ไว้เจอกัน Sonetto. หวังว่าครั้งหน้าที่ฉันเจอเธอจะมีข่าวดีนะ